ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวดีสีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 เมกะเฮิรตซ์พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรมสองใจ FM 95.75 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุ PP Radio อำเภอบ้านไร่สถานีวิทยุ Magic Wave สถานีวิทยุ White Heart และสถานีวิทยุของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจังหวัดไทยธานีวัดมณีสถิตค่ะขออนุญาตครั้งแรกคิดว่ามันใกล้ไกลไปที่ไหนได้ใกล้มากนะคะวันนี้รายการธรรมวลีเปลี่ยนมุมนิดนึงค่ะตอนนี้อยู่ข้างๆกับศาลาเนี่ยแหละค่ะสวัสดีค่ะพี่ธนิดาขนมที่ส่งมาได้รับเรียบร้อยแล้วนะคะนะคะก็ขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะแต่ว่ายังไม่ได้ถวายนะคะเพราะว่าก็จะขึ้นโต๊ะเพราะว่าของมันต้องแบ่งกันต้องแบ่งกันนะคะต้องจัดใหม่ขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะส่งมาเยอะเลยนะคะวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่เรามาเจอกันแล้วก็พรุ่งนี้วันนี้เป็นวันโกนค่ะท่านญาติธรรมพรุ่งนี้เป็นวันพระธรรมสัญจรพรุ่งนี้ท่านญาติธรรมที่อยู่จังหวัดอุทัยธานีทุกอำเภอที่ฟังอยู่ถ้าจะมาร่วมปฏิบัติธรรมกันกับอาจารย์กับท่านพระอาจารย์มหาลัมพันธ์บุญญามโนท่านเจ้าคณะอำเภอบ้านไร่รวมถึงอาจารย์ธรรมวลีพรุ่งนี้นะคะเจอกันที่วัดวังหินค่ะสวัสดีค่ะคุณครูเหมียวค่ะพี่ธนิดาพอดีว่าขนมเนี่ยก็จะต้องได้ขึ้นโต๊ะค่ะนะขึ้นโต๊ะให้ขออนุโมทนาบุญด้วยการนมัสการเจ้าค่ะท่านพระอาจารย์เสวยค่ะก็พอดีว่ามีปกติเนี่ยที่วัดเนี่ยสวัสดีค่ะคุณต้อมอรุโนไทยนะคะพอดีที่วัดเนี่ยมีที่ซีนเลยค่ะมืออาชีพมากมีที่ซีนถ้าเกิดของที่ไม่ได้เป็นแบบอันๆมาที่จะแบ่งเป็นคนๆได้ค่ะพอดีก็เลยจะมีที่ซีนค่ะก็สามารถที่จะแบ่งเน้นได้เรามีถุงอยู่ถุงซีนเป็นคนๆได้อยู่ค่ะก็ส่งมาแบบไหนก็ได้หมดค่ะมีวิธีแบ่งค่ะนะคะแล้วก็เมื่อวานเห็นพี่นางบอกว่ามีญาติธรรมที่เป็นร้านขายผ้าฝากซาลาเปามาทำบุญให้ที่วัดภูจวงนะคะหลายๆท่านก็ร่วมบุญกันมาแล้วก็พี่ทิมนะพี่ทิมก็โอนปัจจัยมาเมื่อวานเป็นวันเกิดกับพี่ทิมโอนเงินมา 4,000 บาทที่จะทำอาหารต่างๆทำบุญต่างๆอะค่ะอย่างที่ท่านเห็นในกิจกรรมต่างๆก็ต้องใช้ปัจจัยทุกวันเอาเฉพาะพี่เนนเองเนี่ยวันนึงก็พอสมควรเลยนะคะพี่เนนเองเนี่ยก็มีทั้งในส่วนของนมเนี่ยนะคะกำลังวัยรุ่นกำลังหิวแล้วในซื้อนมซื้อโอวันตินข้าวในช่วงเพนอะไรเงี้ยบางทีก็มีอาหารช่วงเพนให้ด้วยเพราะว่าถ้าไม่มีให้เนี่ยเด็กวัยรุ่นก็จะหิวค่ะก็พระไม่ได้ฉันนะคะพระฉันมื้อเดียวก็จะทำให้เพนให้เนนก็เป็นความอบอุ่นระหว่างอยู่ด้วยกันในวัดอะค่ะเราอยู่ในวัดด้วยกันเราก็ต้องเข้าใจกันแล้วก็เกื้อกูลกันความเกื้อกูลอันนี้แหละค่ะเป็นบุญมนุษย์เกิดขึ้นมาเนี่ยมนุษย์เกิดขึ้นมาจากเขาเรียกว่าเกิดขึ้นมาจากคันกำเนิด4ในโลกใบนี้มี4กำเนิดค่ะวนเวียนว่ายตายเกิดอยู่อย่างเงี้ยค่ะถ้าบางคนไม่มีสติโดนกิเลสหลอกไปทำสิ่งที่ไม่ดีปุ๊บเนี่ยก็ไปเกิดในที่ที่ไม่ดีกำเนิด4มีทั้งหมด1คือชลาเขาเรียกว่าชลาพุทธะนะคะชลาภุชะนะคะก็คือการเกิดในครรภ์อย่างเช่นนางเราเนี่ยค่ะเกิดในครรภ์ชลาพุทธะก็คือแล้วก็มีสัตว์หลายอย่างที่เกิดในครรภ์อย่างเช่นสุนัขอีกภพภูมิอื่นที่เกิดในครรภ์ก็มีสุนัขช้างอะไรเงี้ยแล้วก็อันทชะอันทชะก็คือเกิดจากไข่ไก่นกไดโนเสาร์เกิดจากไข่นะคะกำเนิด4แล้วก็สังเสทชะเกิดจากเมือกตมเยือกเมือกอะไรเงี้ยที่ไม่ได้เกิดจากไข่ไม่ได้เกิดจากคันนะคะเกิดจากเมือกเชื้อโรคไม่เชื้อโรคนี่ไม่แน่ใจนะเขาไม่ได้จัดว่าเชื้อโรคเนี่ยเป็นจิตที่มีใจคลองนะคะมันเป็นสิ่งมีชีวิตเหมือนต้นไม้แต่ว่าไม่มีใจคลองขนาดแบบรับกรรมรับอะไรเงี้ยค่ะก็ไม่ได้เป็นแต่ว่าต้องโตเชื้อโรคพวกหนอนพวกตัวอะไรที่มันเกิดขึ้นมาจากเมือกจากยางที่มันสกปรกอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะ
แล้วก็โอปปาติกากำเนิดคือเกิดแล้วก็เป็นมนุษย์เกิดมาเป็นตัวเลยอย่างเช่นเทวดาพรหมเปรตอสุรกายต่างๆอันนี้เขาเรียกว่าเป็นโอปปาติกากำเนิดคือเกิดมาแล้วโตเลยค่ะรับกรรมเลยไม่ต้องเลี้ยงค่ะไม่มีใครเลี้ยงก็ไม่เป็นไรค่ะก็สามารถที่จะโตเองได้โตเองเลยและแต่ว่าสิ่งที่เรามองเห็นน่ะก็คืออายตนะการเจริญวิปัสสนากรรมฐานทำไมพระพุทธองค์จึงให้เราเนี่ยเอาจิตของเราเนี่ยที่มีสติเนี่ยสวัสดีค่ะพี่สุดใจไปดูไปรู้ที่ขันธ์ห้าไปดูไปรู้ที่อายตนะแล้วอะไรคืออายตนะอายตนะคือตาประสาทตานะคะไม่ใช่ดวงตาก้อนๆเนี่ยนะประสาทตาที่มันทำให้เรามองเห็นหูประสาทหูที่รับเสียงอะค่ะสังเกตไหมคะว่าเราจะโกรธหรือเราจะเกลียดหรือเราจะรักเนี่ยมันขึ้นอยู่กับการรับรู้อารมณ์เรารับรู้อารมณ์แบบไหนเนี่ยเราก็จะมีความรู้สึกได้แล้วก็มีกิเลสเก่าของเราในใจเนี่ยขึ้นมาผสมกันจนเกิดกระบวนการความคิดมากมายแต่ละคนก็ขึ้นอยู่กับสิ่งที่สะสมมาในใจที่ไม่เหมือนกันพระพุทธองค์เนี่ยสอนให้เรามีสติในการรับรู้อารมณ์เพราะอะไรเพราะว่าในขณะที่ตาเนี่ยกระทบกับรูปค่ะกระทบกับสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นมาก็คือวิญญาณสวัสดีค่ะคุณบรรชัยวิญญาณเกิดผัสสะนะการกระทบทำให้เกิดวิญญาณเกิดขึ้นมาเรียกว่าจักขุวิญญาณโสตวิญญาณชิวหาวิญญาณวิญญาณต่างๆเกิดขึ้นไอ้ตัววิญญาณที่เกิดขึ้นมาเนี่ยถ้าเรามีสติในขณะที่ตากระทบปุ๊บวิญญาณนั้นก็จะกลายเป็นจิตที่เป็นกุศลอ๋อสวัสดีค่ะคุณอ้อย Facebook ไม่แจ้งเตือนใช่ไหมคะช่วงนี้ปัญหาของ Facebook ก็เห็นมีอยู่นะเพราะว่ามันเริ่มเป็นระบบธุรกิจอะค่ะสวัสดีค่ะพ่อน้องบีช่วยเข้ามาดูกันหน่อยนะคะขอบคุณมากค่ะที่ทักข้อความแล้วก็คุยกันเข้ามานะคะเพราะว่ามันเปิดการมองเห็นถ้า Facebook ไหนที่มันไม่เปิดการมองเห็นไม่มีการพูดคุยอะไรแบบเนี้ยเขาก็จะปิดกั้นเลยค่ะนะคุณสวัสดีค่ะคุณดาเลศเขาก็จะปิดกั้นก็ตอนนี้ก็ทุกอย่างมันก็ต้องอย่างเช่นการตอบเนี่ยอย่างคุณอ้อยเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีของการใช้เฟซบุ๊กขยันเพราะว่าคุณอ้อยเป็นคุณนาย คุณนายท่านปลัดค่ะก็จะมีเวลาที่จะแบบว่าทำความดีเยอะมากเพราะคนมีบุญจะมีเวลาทำความดีนะคะก็จะทำความดีได้ทั้งตลอดเวลาเลยตั้งสามารถตอบคอมเมนต์อะไรเงี้ยการตอบคอมเมนต์จะทำให้เป็นการเปิดข้อความเปิด Facebook เปิดโพสต์ได้ตัวเองก็ยังคิดเลยว่าต้องไปนั่งตอบข้อความในเพจละนะครับเพจมีอยู่2เพจเนี่ยใครทักอะไรเข้ามาเนี่ยก็คงจะต้องไปตอบข้อความเช่นเดียวกันเพราะว่ามันจะได้เปิดการมองเห็นเดี๋ยวนี้เนี่ยไม่ธรรมดานะคะต้องเปิดการมองเห็นโดยการพูดคุยเขาเห็นว่าบางคนเนี่ยขยันเปิดเฟซไงเขาแก้ไขปัญหาเรื่องของคนที่เปิดเฟซเยอะๆแล้วไม่ยอมโต้ตอบจะได้รู้เลยว่าเปิดเฟซเยอะแล้วโพสต์อย่างเดียวเมื่อก่อนเนี่ยคนอาศัยที่จะการเปิดเฟซเยอะแล้วโพสต์อย่างเดียวแล้วไม่ได้ผลแต่ตอนเนี้ยเปิดเฟซเยอะโพสต์อย่างเดียวไม่ได้แล้วต้องตอบโต้ด้วยทีนี้จะตอบโต้ไหวขนาดไหนล่ะอันนี้แหละค่ะมันก็เป็นการเราถ้าเรายึดเอาตามหลักพุทธศาสนาเนี่ยถ้าเรายึดของเก่าว่าโอ้ยเมื่อก่อนดีกว่านี้อีกเดี๋ยวนี้ทำไมต้องอย่างนี้ด้วยมันก็จะตอบอะไรไม่ได้หัวใจของเรามันก็จะไม่มีความสุขแต่ถ้าเกิดว่าเราอยู่กับปัจจุบัน Facebook เป็นอย่างนี้ใช่ไหมเราก็ปรับเออก็ได้เขามาแบบนี้เออก็ได้ทำนี้เออก็ได้มันจะไม่ทุกข์แต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ปรับจิตของเราเนี่ยอันนี้คือปรับจิตนะคะเราไม่ได้พูดถึง Facebook นะคะแต่เราก็พูดถึงการอยู่กับชีวิตปัจจุบันประจำวันเมื่อวานค่ะได้มีโอกาสเจอพี่อยู่ท่านหนึ่งก็มาทักฟังรายการธรรมวลีอยู่เป็นประจำทางสถานีวิทยุ
แล้วก็มีอยู่ครั้งนึงลูกเธออยากเห็นหน้าว่าหน้าตาเป็นยังไงอะไรเงี้ยก็เลยให้ลูกสาวเนี่ยเปิดโทรศัพท์มือถือให้ดูแล้วก็เลยพอจําได้ว่าคร่าวๆเนี่ยอาจารย์ธรรมบุรีหน้าตาแบบนี้อะไรเงี้ยค่ะเมื่อวานนี้พี่เขาก็เข้ามาทักนะคะเข้ามาก็ต้องขออนุโมทนาขอบคุณมากเลยน้ำตาไหลเลยพี่เขาน่ะดีใจเพราะไม่คิดเลยว่าจะได้เจออาจารย์ธรรมบุรีเขาเรียกธรรมบุรีนะไม่คิดเลยว่าได้เจอธรรมบุรีอะไรเงี้ยดีใจมากเลยสิ่งที่ตัวเองดีใจมากกว่านั้นไม่ใช่พี่เขาเข้ามาแล้วเข้ามาทักเข้ามาคุยเข้ามาสวัสดีแต่สิ่งที่ดีใจก็คือพี่เขาบอกว่าธรรมะที่ฟังทุกวันเนี่ยเอาไปใช้ได้จริงเอาไปใช้ประโยชน์ได้เกิดประโยชน์โหดีใจมากนี่คือสิ่งที่ต้องการค่ะคือเราจะไม่พูดถึงว่าคนอื่นพูดอะไรยังไงแต่เรากำลังจะดูว่างานที่เราทำเป็นยังไงมันได้ผลไหมหลายคนที่เจอกันเนี่ยหลายคนจดค่ะจดในสิ่งที่ตัวเองพูดแล้วก็บอกว่าเอาไปใช้จริงๆได้ทันอารมณ์เข้าใจสติอันนี้แหละค่ะวิปัสสนาที่เราจะพูดเรื่องนี้ก็คือว่าทุกภพภูมิเนี่ยค่ะ31ภพภูมิเนี่ยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตเอา31ภพภูมิมาให้ดูว่ามีภพภูมิไหนบ้าง31ภพภูมิเนี่ยนะคะมีตั้งแต่นะคะกามภูมิ11นะคะอบายภูมิก่อนคือมีนรกมีเดรัจฉานมีเปรตแล้วก็มีอสุรกายส่วนกามภูมิที่เป็นสุคติภูมิอย่างที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยค่ะก็คือมีมนุษย์หนึ่งสวรรค์มี6ก็คือชั้นจาตุมหาราชิกาดาวดึงชั้นยามาชั้นดุสิตชั้นนิมมานรดีแล้วก็ปรนิมมิสวัสวัตตินะคะมี6นี่สวรรค์ภพภูมิที่คือคนที่ทำบาปผิดศีล5เรากำลังพูดถึงเรื่องของศีลนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูว่ามันมีผลอะไรกับชีวิตของเราจริงๆศีล5เนี่ยเป็นตัววัดเป็นตัวจัดการเกิดเลยนะคะแต่ละภพภูมิเนี่ยศีล5เนี่ยเป็นมาตรฐานค่ะเหมือนกับกฎหมายค่ะมาตรฐานของกฎหมายหรือมาตรฐานของโรงเรียนเนี่ยอย่างโรงเรียนเนี่ยสมมติว่าโรงเรียนมีกฎของโรงเรียนใช่ไหมคะใครที่อยู่ในกฎของโรงเรียนก็คือเป็นเด็กที่ดีแต่ใครที่เก่งอยู่ในกฎของโรงเรียนแล้วก็เก่งหลายอย่างก็เป็นคนพิเศษก็จะมีชื่อเสียงมีอะไรอันนี้ก็คือลักษณะพิเศษของคนที่อย่างเช่นถ้าเป็น31ภพภูมิเนี่ยก็จะเป็นคนที่อยู่บนสวรรค์เป็นคนที่อยู่ชั้นพรมอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีความพิเศษขึ้นไปอีกแต่ขันธ์5ไอ้แต่ว่าศีล5เนี่ยเป็นพื้นฐานทีนี้ชั้นพรมนะชั้นพรมมีอีกที่เป็นรูปพรมมีอีก16ภูมิ16ชั้นนั่นแหละที่เรียกพรม16ชั้นเนี่ยมันมีการเกิดจริงๆเขาแบ่งตามกำลังของฌานปฐมฌานมีอย่างอ่อนอย่างกลางอย่างเข้มปฐมฌานคือจิตของเราในขณะที่ตายไปอ่ะละนิวรณ์ได้รวมเป็น1อารมณ์ตอนที่ตายนะคะรวมเป็น1ไม่มีนิวรณ์แล้วก็เขาเรียกว่าละองค์ฌานได้2อันองค์ฌานในที่นี้หมายถึงวิตกกับวิจารณ์เหมือนกับเรานั่งสมาธิอยู่ถ้าเกิดท่านใดนั่งสมาธิอยู่นะคะกำหนดพุทโธก็ได้ถ้าอันนี้คือฌานเนี่ยไม่จำเป็นที่ต้องเป็นวิปัสสนาสัมมาอรหังก็ได้อะไรก็ได้กำหนดแล้วจิตของเราเนี่ยมันสามารถประคององค์บริกรรมเอาไว้ได้ประคองพองยุบเอาไว้ได้ประคองพุทโธเอาไว้ได้ประคองสัมมาอรหังประคองกสิณให้แบบไม่เหนื่อยอ่ะอย่างเช่นพุกทีแล้วเรานั่งอยู่พองเนาะยุบเนาะหรือเราพุทโธแล้วมันหลุดไปคิดพุทโธง่วงนอนถ้าแบบเนี้ยยังถือว่ายังไม่ขึ้นสู่ปฐมฌานถ้าคนที่เข้าสู่ปฐมฌานเนี่ยจะไม่มีพวกนี้ละมันจะเป็นอารมณ์ที่สบายเห็นพองเห็นยุบเห็นพองเห็นยุบเห็นพุทโธเห็นลมหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกโดยที่ไม่ต้องมานั่งระวังว่ามันจะหลุดไอ้ตรงที่ไม่ระวังจะหลุดเนี่ยจิตมันเริ่มมีกำลังแล้วค่ะมันละตัววิตกกับวิจารณ์ได้ละ
วิตกก็คือยกจิตขึ้นสู่อารมณ์อย่างเช่นเราต้องพุทโธพุทโธพุทโธแล้ววิจารณ์ก็คือกำลังที่มันประคับประคองตัวองค์บริกรรมไม่ต้องใช้ค่ะใช้กำลังน้อยละเขาเรียกว่าปฐมฌานจิตแบบเนี้ยในขณะที่เราตายไปเนี่ยจะไปเกิดเป็นพรหมชั้นที่หนึ่งพรหมปริสัจฉาที่เราสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรอะพรหมกุมมานังเทวานังสัตทังสุตวานะคะนะคะพรหมชั้นที่หนึ่งคือเดี๋ยวนะคะปริสัจฉาพรหมนะคะชั้นที่สองคือพรหมปุโรหิตานะคะชั้นที่สามคือมหาพรหมมาเทวาพรหมพอนี้ปรับออกไปอีกพอองค์ฌานเนี่ยมีทั้งหมดอยู่ห้าใช่ไหมคะวิตกวิจารปิติสุขเอกคตาละวิปิติได้อย่างเช่นเรานั่งสมาธิไปพอเราเริ่มสงบแล้วเกิดเห็นแสงตัวโยกตัวโครงตัวสูงตัวใหญ่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเกิดขึ้นมาละตัวนี้ได้พอไอ้ตัวเนี้ยมันหายไปมันเกิดความสงบขึ้นมาละได้เริ่มความสงบจากปิติเนี่ยค่ะพอละปิติได้เนี่ยก็จะเป็นปริตาภาเทวาก็คือเป็นพรหมชั้นปริตาภาเป็นพรหมชั้นอัปปมานาภาเป็นพรหมชั้นประพัสลานะคะก็จะไล่ไปเรื่อยๆนะคะไล่ไปเรื่อยๆชั้นพรหมค่ะก็จะไล่ไปยามาเทวาเช่นปริสัจฉาเทวาที่เราสวดกันนะคะธรรมจักรขออนุญาตไม่ไล่จนหมดนะคะทีนี้ก็จะไล่ตามลำดับคือพรหมแต่ละชั้นแต่ละชั้นเนี่ยไม่ใช่ว่าใครจะไปเกิดชั้นไหนก็ได้อธิษฐานขอให้ฉันไปเกิดเป็นพรหมไม่ได้นะคะบอกไว้ก่อนคุณต้องมีคุณสมบัติเหมือนกับเราไปสมัครงานน่ะคุณต้องมีคุณสมบัติคุณถึงจะเข้างานนี้ได้อย่างเช่นถ้าเกิดว่าคุณจะสมัครเป็นพนักงานขับรถคุณต้องขับรถเป็นคุณต้องมีใบขับขี่อะไรอย่างเงี้ยถ้าคุณขับรถไม่เป็นคุณไม่มีใบขับขี่คุณก็ทำงานนี้ไม่ได้เป็นแบบนั้นสวัสดีค่ะนะคะเป็นอย่างนั้นมันต้องมีคุณสมบัติในการเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยไม่ใช่ว่าเราอธิษฐานจะไปเกิดอยู่ชั้นไหนก็ได้นะคะท่านญาติธรรมอย่าเข้าใจผิดนะคะโอ้ขอเกิดเป็นพรหมดีกว่าสบายอะไรเงี้ยไม่ใช่มันจะต้องมีเหตุปัจจัยค่ะอย่างเช่นพรหมชั้นอวิหาเทวาอัตปาเทวาสุทสาสุทสีอนิทกานะพรหมชั้นสูงเลยอันนี้นะคะก็อันนี้เนี่ยชั้นเนี้ยเป็นชั้นที่พระอริยสาวกเนี่ยที่เป็นพระอนาคามีเนี่ยไปเกิดชั้นนี้นะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าท่านเนี่ยได้พระอนาคามีแล้วก็จะไปเกิดในชั้นนี้ค่ะถ้าเกิดว่าไม่บรรลุในชั้นแรกก็จะค่อยๆขยับไปบรรลุในชั้นต่อๆไปนะคะไม่บรรลุถ้าไม่บรรลุนะคะเพราะว่าพระอนาคามีเนี่ยละกามได้แล้วพอละกามได้แล้วเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ที่จะเกิดในชั้นกามาวจรไงถึงท่านจะไม่ได้ทำฌานแต่จิตมันไม่มีกามนี่คือการคัดภพภูมินะคะถ้าคนไม่เข้าใจเนี่ยก็จะท่องอ่ะท่องแล้วก็จำถ้าท่องแล้วจำมันจะไม่เข้าใจแต่ถ้าเกิดเข้าใจแล้วมันไม่ต้องท่องแต่ชื่อบางทีมันก็ต้องจำก็ใช้ความจำแต่ว่าความเข้าใจแบบเนี้ยไม่ต้องท่องค่ะอย่างเช่นคนที่ไปเกิดเป็นพรหมเนี่ยนั่นหมายถึงว่าเขาเอาศีล5เป็นที่ตั้งแล้วก็เอากามเป็นที่ตั้งภพภูมิทั้งหมดเนี่ยเขาเอากามเป็นที่ตั้งสังเกตดูดีนะคะกามาวจรเนี่ยก็คือมี อกุศลกับกุศลอกุศลเนี่ยก็คืออบายภูมิมีความคล่องอยู่ในกามมากเลยมีความต้องการกินต้องการความสบายต้องการความอร่อยทุกอย่างแต่ไปเกิดในอบายภูมิค่ะมันจะทุกข์เพราะความหิวโหยทุกข์เพราะความอยากทุกข์เพราะอะไรพวกเนี้ยมันมีกามเข้ามาเกี่ยวข้องในความทุกข์นั้นไม่มีสัตว์นรกตัวไหนอยากจะบรรลุธรรมแล้วทุกข์ไม่มีสัตว์นรกตัวไหนอยากจะได้ฌานแล้วทุกข์สัตว์นรกส่วนใหญ่จะอยากกินอยากนอนอยากอยู่อยากสบายค่ะเขาจะทุกข์เพราะกามแต่ส่วนในชั้นที่เป็นเขาเรียกว่าโสภณจิตอะค่ะช
ฉันที่เป็นสุคติภูมิเนี่ยคนที่อยู่ในกามเนี่ยอย่างเช่นมนุษย์ก็ไม่เท่ากันเห็นไหมคะเอาแค่มนุษย์อย่างเดียวเลยนะคะเอาแค่มนุษย์ยังไม่ต้องพูดถึงเทวดามนุษย์เองเนี่ยที่ได้รับกามในที่นี้หมายถึงการกินอร่อยการกินของปราณีตบางคนอร่อยแต่ไม่ปราณีตบางคนปราณีตแต่ไม่อร่อยอย่างเงี้ยแล้วก็บ้านที่อยู่อาศัยการเดินทางอะไรต่างๆทั้งหมดเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นกามหมดเลยมนุษย์ก็จะได้รับสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่เท่ากันแตกต่างกันแต่มันอยู่ในกามค่ะอยู่ในกามอยู่แต่มนุษย์เป็นภพภูมิเดียวนะคะมนุษย์เป็นภพภูมิเดียวที่สามารถที่จะจิตเนี่ยสามารถที่จะตกลงไปสู่อบายภูมิที่ต่ำที่สุดได้แต่ร่างกายยังเป็นมนุษย์อยู่แล้วก็สามารถที่จะขึ้นสูงที่สุดได้จนถึงจิตที่เป็นพระอรหันต์แต่ว่ายังไม่ได้นิพพานคือเป็นพระอรหันต์ที่ยังมีชีวิตอยู่เป็นคุณสมบัติพิเศษถ้าเป็นรถก็สะเทินน้ำสะเทินบกเลยค่ะร่างกายมนุษย์เนี่ยสวัสดีครับพี่ต๋อมร่างกายมนุษย์เนี่ยถ้าเป็นของใช้ถ้าเป็นรถยนต์เป็นรถยนต์สะเทินน้ำสะเทินบกสัตว์นรกไม่เป็นสัตว์นรกเนี่ยที่เกิดเป็นโอปปาติกะกำเนิดก็คือเกิดเป็นร่างทิพย์หรือกายทิพย์เนี่ยถ้าจิตเขาเปลี่ยนอย่างเช่นถ้าเราเป็นสัตว์นรกใช่ไหมคะแล้วจิตของเราเป็นกุศลยินดีก็นึกถึงผลบุญขึ้นมาจิตเป็นกุศลเปลี่ยนภพภูมิเลยค่ะเหมือนกับนางมาริกาเทวีนางมาริกาเทวีเนี่ยพระนางเนี่ยตกนรกไปแล้วจิตเนี่ยคิดถึงบุญพอจิตมันเป็นกุศลปุ๊บเนี่ยมันเปลี่ยนภพเลยค่ะปึ๊บหมุนจากการอยู่ในเมืองนรกเป็นสัตว์นรกขึ้นสู่ความเป็นเทวดาทันทีเพราะว่ากายมันสามารถเปลี่ยนแปลงได้เร็วมันไม่เหมือนกายมนุษย์ค่ะกายมนุษย์เนี่ยบางทีเนี่ยร่างกายเป็นมนุษย์แต่จิตใจก็เป็นสัตว์ร่างกายเป็นมนุษย์จิตใจก็เป็นเปรตร่างกายเป็นมนุษย์จิตใจก็เป็นอสุรกายร่างกายเป็นมนุษย์จิตใจก็เป็นสัตว์นรกหรือร่างกายเป็นมนุษย์หัวใจก็เป็นพระอรหันต์ร่างกายเป็นมนุษย์หัวใจก็เป็นพรหมร่างกายเป็นมนุษย์แต่หัวใจเป็นเทวดามนุษย์จะมีคุณสมบัติที่ไม่เหมือนคนอื่นแต่ทีนี้สัตว์อื่นที่เป็นการเกิดแบบจากคันเนี่ยคันธพะเนี่ยนะคะที่เกิดจากคันเนี่ยชลาพุทธะเนี่ยที่เกิดจากคันเนี่ยกับอันทชะเนี่ยอย่างสัตว์เดรัจฉานเนี่ยก็ไม่เหมือนมนุษย์อีกสัตว์เดรัจฉานเนี่ยได้ร่างกายได้เลือดเนื้อได้มีตาหูจมูกลิ้นกายใจเหมือนกับมนุษย์แต่สัตว์เดรัจฉานเนี่ยไม่มีคุณสมบัติของสติที่จะทำให้สัตว์เดรัจฉานสามารถที่จะปรับสถานการณ์ของชีวิตเนี่ยให้เปลี่ยนไปจากเลวเป็นดีจากดีเป็นเลวได้แต่มนุษย์เนี่ยถ้าเกิดว่าเกิดมาแล้วไม่ดีสามารถที่จะพลิกชีวิตได้เลยค่ะจากความมีสติจากความเพียรหรือมนุษย์ถ้าเกิดมาดีทุกอย่างแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะตกนรกได้เลยค่ะจากความหลงเพลิดเพลินอันนี้คือความน่ากลัวของความเป็นมนุษย์มันทั้งดีแล้วก็ไม่ดีผสมกันอยู่เขาจะคัดอย่างนี้เขาจะใช้ไอ้ตัวกามะกามเจาะกามเนี่ยเป็นตัวคัดภพภูมิสัตว์นรกเปรตอสุรกายไม่สมหวังในกามคุณมนุษย์เป็นกายหยาบไม่เปลี่ยนจิตจะเปลี่ยนขนาดไหนมันก็เลยทำให้ปฏิบัติได้ไงมนุษย์เนี่ยพอใจเราเปลี่ยนเนี่ยเราสามารถที่จะตามรู้ฝึกสติอะไรแบบเนี้ยแต่ถ้าเกิดเป็นเทวดาอย่างเทวดาเนี่ยจิตเนี่ยมีผลต่อสังขารหรือร่างกายเทวดาพอจิตใจเศร้าหมองไม่เป็นกุศลปุ๊บมันอยู่กับภพภูมิไม่ได้บางคนนะภพภูมิอ่ะมันต้องเปลี่ยนมันต้องจุติอ่ะหมดอายุไขอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะบอบบางมากร่างกายที่ได้อ่ะมันจะบอบบางไม่เหมือนกับมนุษย์เนี่ยถือว่าเป็นร่างกายที่แข็งแกร่งแต่ในเวลาเดียวกันก็เป็นร่างกายที่สกปรกเทวดาไม่ต้องขับถ่ายไม่มีปฏิกูลไม่มีอะไรที่สกปรกค่ะไม่มีอะไรที่เหม็นไม่ต้องมาดูแลไม่ต้องมีดูแลแบบนั้นแต่มนุษย์ต้องดูแลอันนี้คือความแตกต่างกันระหว่างเทวดากับมนุษย์แต่เทวดาเนี่ยเกิดขึ้นจากอำนาจของบุญขณะที่เกิดเนี่ยเป็นจิตดวงเดียวกับมนุษย์แต่คุณสมบัติพิเศษของเทวดาก็คือไอ้ตัวโมหะเนี่ยจิตเนี่ยที่มันปรุงแต่ง
ตัวโมหะเนี่ยโมหะเนี่ยจะมีความไม่รู้แล้วก็มีหิริอหิริกะกับอโนตปะอหิริกะนี่คือความไม่ละอายต่อบาปอโนตปะคือไม่กลัวบาปเราส่วนใหญ่ที่เรากล้าทำความชั่วกล้านินทากล้าให้ร้ายกล้าอะไรต่ออะไรเนี่ยเพราะเราไม่มีความรู้ไงว่าสิ่งนี้มันบาปแล้วเราจึงกล้าที่จะทำบาปแล้วเราจึงไม่กลัวบาปเพราะความที่มันไม่รู้เนี่ยแหละมันถึงกล้าที่จะบาปนี่คือความน่ากลัวของสังสารวัฏตัวสุดท้ายในกลุ่มเจตสิกที่มันมาปรุงแต่งจิตให้เป็นอกุศลเนี่ยคืออุทธัจจะความฟุ้งซ่านความไม่มีสมาธิเทวดาเนี่ยเขาจะไม่มีกิเลสตัวเนี้ยเข้ามาเยอะเหมือนกับมนุษย์คือหิริกับโอตตปะเทวดาเนี่ยเขาจะมีหิริกับโอตตปะเขาจะไม่มีตัวอโนตตปะกับอหิริกะเยอะเพราะฉะนั้นไอ้ความเกรงกลัวต่อบาปความละอายต่อบาปเนี่ยเขาจะมีคือถ้าเกิดเป็นรถเนี่ยหรือจะเป็นของใช้เป็นโทรศัพท์มือถือเนี่ยสเปคสูงกว่ามนุษย์สเปคของความดีมันสูงกว่าข้อเสียมันน้อยกว่าอย่างนี้ดีกว่าข้อเสียของเทวดาเนี่ยน้อยกว่ามนุษย์นะคะข้อเสียน้อยกว่าแล้วก็มีความสุขเยอะกว่าความสุขที่เกิดมาจากอำนาจของบุญนะคะเยอะกว่าอันนี้คือภพภูมิของเทวดาแต่ว่ากายเนี่ยเป็นกายทิพย์ดังนั้นเทวดาเนี่ยถ้าจิตตกหรือจิตเปลี่ยนแปลงเนี่ยการเกิดใหม่ของเทวดาการหมดอายุขัยของเทวดาเนี่ยบางทีก็มีเร็วกว่าปกติมนุษย์ก็เป็นค่ะสังเกตไหมคะว่ามนุษย์คนไหนเนี่ยบางคนเนี่ยที่จิตใจไม่ดีจากที่อาจจะเกิดมาแล้วคนนี้ต้องอายุ100 ปีสมมติแต่ปรากฏว่าฆ่าสัตว์ตัดชีวิตด้วยจิตที่มันเป็นอกุศลอยู่ตลอดเวลาด้วยความโหดเหี้ยมด้วยความที่ตัวเองไม่รู้ว่าบาปบุญคุณโทษคืออะไรทั้งที่ชาติที่แล้วเนี่ยทำบุญมาดีนะอายุยืนแต่ชาตินี้มาฆ่าสัตว์ปรากฏว่าอายุ100 ปีก็ไม่ถึงค่ะกรรมปัจจุบันเนี่ยบางทีเนี่ยด้วยจิตของเราที่มีพลังมากเนี่ยมันส่งผลทำให้กรรมปัจจุบันเนี่ยส่งผลก่อนกรรมอื่นเพราะฉะนั้นกรรมเก่าที่อายุยืนไม่อยู่ละไอ้กรรมใหม่ที่อายุสั้นมันมาก่อนก็จะตายเร็วแบบนี้เป็นต้นหรือแม้กระทั่งบางทีเนี่ยเราทำบาปมากๆเนี่ยเราเข้าไปถูกกฎหมายบ้านเมืองเนี่ยพอกฎหมายบ้านเมืองจับเราปุ๊บเนี่ยถูกประหารชีวิตค่ะการประหารชีวิตก็ถือว่าเป็นอายุที่สั้นลงจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าหลายคนเข้าใจผิดเรื่องนี้ว่าคนเกิดมาสมมติว่าอาจารย์ธรรมวรีเกิดมาไม่มีคู่หรือบางคนเกิดมามีคู่สวรรค์กรรมหรือพรมเนี่ยลิขิตแล้วว่าชีวิตต้องเป็นแบบนี้พระพุทธศาสนาของเราเนี่ยสอนเรื่องของพรมของเรื่องกรรมลิขิตคือเราเนี่ยแหละเป็นผู้ลิขิตชีวิตตัวเราเองแต่กรรมเนี่ยมันเกิดขึ้นอยู่แล้วแต่มันไม่ได้ชี้วัดว่าคนคนเนี้ยจะต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ตั้งแต่เกิดจนตายไม่มีใครมันจะมาขีดเส้นจะมาวางโปรแกรมให้ชีวิตเราค่ะไม่มีแต่สิ่งที่เราจะได้ก็คือสิ่งที่เราเจอเราเจอสิ่งนี้แล้วเราจะทำยังไงกับสิ่งนี้ไอ้ตอนที่เราตัดสินนั่นแหละค่ะนั่นคือเปลี่ยนวิถีกรรมเลยนะสมมติว่าอาจารย์ธรรมวรีไปเจอผู้ชายสักคนนึงหนุ่มๆเข้ามาจีบสมมตินะคะแต่จริงๆไม่มีแล้วค่ะเข้ามาในตอนนั้นเนี่ยตัวเองมีความรู้สึกว่าสมมติว่าชอบหรือรักตัดสินใจแต่งงานก็เป็นอีกชีวิตหนึ่งชีวิตก็จะเปลี่ยนไปอีกแบบนึงค่ะมันก็จะมีเส้นทางของชีวิตอีกแบบนึงมาแทนแต่ถ้าเกิดตอนนั้นเฮ้ยมันก็ดีนะแต่งงานเนี่ยแต่ว่าไม่แต่งดีกว่าเพราะว่ามันมีอะไรที่เราต้องอยากทำอีกตั้งเยอะแต่งไม่ได้ถ้าแต่งปุ๊บสิ่งที่อยากทำมันสูญเสียหมดเลยไม่แต่งพอไม่แต่งปุ๊บเนี่ยชีวิตก็เปลี่ยนมาเป็นฝ่ายที่เราเนี่ยดำเนินชีวิตเลือกแบบนี้ปุ๊บมันก็จะเปลี่ยนไปเจอเพื่อนเจออะไรแทนอันนี้คือเราเป็นคนตัดสินนะคะไม่ใช่กรรมลิขิตนะคะเราเนี่ยแหละเป็นคนเลือกพอเราเลือกไปปุ๊บ
พอจิตของเราเริ่มสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นหรือทำงานที่มันดีขึ้นเราไม่มีเวลาไปยุ่งกับครอบครัวใช่ไหมคะมันก็จะเจอคนสูงขึ้นสูงขึ้นไปเรื่อยๆเพื่อนฝูงเองหรือคนที่จะเข้ามาในชีวิตก็จะสูงขึ้นแต่ถ้าเกิดเราเลือกที่จะมีครอบครัวมันก็จะเป็นอีกแบบนึงเพราะฉะนั้นทุกคนเนี่ยไม่ได้ถูกลิขิตมาจนเป๊ะแล้วเราทำอะไรออกจากเส้นทางไม่ได้ไม่ใช่แต่สิ่งที่เราเจอน่ะนะมันคือสิ่งที่เราสร้างเอาไว้แต่การตัดสินแต่ละครั้งแต่ละครั้งมันขึ้นอยู่กับเราค่ะเราเนี่ยเป็นผู้ที่ตัดสินชีวิตตัวเราเองแต่ทีนี้ปรากฏว่าบางครั้งเนี่ยอย่างเช่นสมมติว่าเราเกิดมาเป็นคนขี้ขโมยเราเกิดมามีนิสัยขี้ขโมยจากอดีตอ่ะจากอดีตชาติเนี่ยเราที่เราเกิดเนี่ยเราเป็นมนุษย์เราเป็นคนดีเราเป็นมนุษย์ล่ะแต่ทีนี้ปรากฏว่าเราไปเจอกับคนขี้ขโมยเพราะว่าในอดีตชาติเนี่ยเราอาจจะไปเคยเป็นคนขี้ขโมยมาอะไรมาไอ้คนที่ทำกรรมประเภทเดียวกับเรามันก็เกิดมาเจอกับเราพอเจอกับเราปุ๊บพอเราไม่มีสติเราก็จิตของมนุษย์เนี่ยมันเร็วมากค่ะมันไม่ใช่เพราะเราเป็นแบบนี้นะแต่มันเป็นเพราะเราขาดสติพุทธเจ้าทรงสอนให้เรามีสติคะพอเราไปเจอคนขี้ขโมยเนี่ยไอ้นิสัยเก่าของเราเนี่ยที่มันเคยมีอยู่เนี่ยขันธสันดาที่มันเก็บกิเลสเอาไว้เนี่ยมันออกมาค่ะถ้าคุณไม่มีสติในการยับยั้งกิเลสในใจของคุณเนี่ยคุณก็จะเข้าไปไหลรวมกับคนที่เขามีกิเลสประเภทเดียวกันไม่มีใครพาคุณชั่วค่ะมีแต่คุณกลับไปหากิเลสตัวเองที่เคยทำเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกหลานของเราที่ไม่ดีสามีภรรยาของเราที่ไม่ดีเพื่อนของเราที่อยู่ดีๆเนี่ยเป็นคนดีแล้วก็เสียคนเนี่ยอย่าไปโทษเขาค่ะอย่าไปโทษคนที่พาให้เขาเสียคนเพราะว่าเขามีกรรมเก่าเขามีของเก่าของเขาเนี่ยแบบนี้มาพอเขามีกรรมเก่าแบบนี้มาปุ๊บพอเขาเจอคนที่มีกรรมเก่าประเภทเดียวกับเขาเนี่ยพอมารวมกันเนี่ยต่างคนต่างขาดสติเนี่ยมันก็เลยพากันไปเป็นกรรมใหม่นะคะของที่ทำเนี่ยมันไม่ใช่กรรมเก่านะมันกรรมใหม่เขาถึงได้ตกนรกไงคะตกนรกนู่นนี่นั่นจากเหตุอันใหม่ไม่มีใครมาขีดชีวิตเราได้ขนาดนั้นค่ะเพราะความขาดสติเพราะความที่เราเป็นทาสของกิเลสต่างหากที่ทำให้เราตกนรกไม่ใช่ใครมาขีดชีวิตที่เราตกนรกได้เพราะฉะนั้นใครจะมาขีดชีวิตให้อีกคนหนึ่งเป็นพระอรหันต์ขีดชีวิตให้คนหนึ่งเป็นสัตว์เดรัจฉานขีดชีวิตให้คนหนึ่งตกนรกมันเป็นไปไม่ได้ที่กำลังจะพูดอยู่ตรงนี้ก็คือว่าพอชั้นของพรหมค่ะชั้นของพรหมเนี่ยคนที่มีความสุขเขาไม่ได้มีความสุขกับกามคุณละเขาสามารถที่จะเอาจิตของเขาเนี่ยอยู่เหนือกามคุณด้วยอำนาจของสมาธิหรือด้วยอำนาจของปัญญาแล้วแต่สามารถที่จะอยู่เหนือพอคนที่สามารถอยู่เหนือกามคุณได้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นอำนาจของสมาธิหรือด้วยอำนาจของปัญญาแบบวิปัสสนากรรมฐานแต่จิตไม่คล้องอยู่กับกามแล้วเนี่ยก็จะอยู่ชั้นพรหมหมดเลยพรหมไม่ว่าจะเป็นถ้าเกิดว่าเป็นอรูปพรหมเนี่ยไม่ได้พระอริยบุคคลจะไม่เกิดเป็นอรูปภพนะไม่เกิดเป็นรูปอรูปภพเพราะว่าท่านจะต้องพิจารณารูปกับนามจะไม่ใช่สมาธิเยอะลึกขนาดนั้นเพราะฉะนั้นพระอริยบุคคลจะไม่เกิดเป็นอรูปภพค่ะจะเกิดเป็นอยู่ในชั้นที่เราพูดกันมาสักครู่นี้ค่ะ5ชั้นนะคะเขาเรียกว่าชั้นสุทาวาสที่เราพูดกันชั้นสุทาวาสมีอวิหาเทวาอัตปาเทวาสุทัสสาสุทัสสีอันทิทกาเทวาชั้นเนี้ยจะเป็นชั้นของเขาเรียกว่ารูปภพนะคะรูปภพที่สามารถที่จะรับรู้ได้ทั้งรูปทั้งนามนะคะสามารถรับรู้ได้ทีนี้เนี่ยที่บอกว่าทำไมพระพุทธเจ้าที่ให้สังเกตดูดีๆเนี่ยว่าทุกภพภูมิเนี่ยสามารถรับความรู้สึกได้มีใครสังเกตบ้างไหมรับความรู้สึกได้ค่ะยกเว้นอรูปภพที่เราสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรแล้วเราเว้นไงอสัญญาสัตตาเทวาสัทธามนุสสาเวทุงอสัญญาสัตตานางสัทธังสุตวาอสัญญาสัตตาเนี่ยเป็นอรูปภพที่แบบว่าอสัญญีอะทำสมาธิจนไม่รับรู้อารมณ์เนี่ยเพราะฉะนั้นเขาไม่รับรู้อารมณ์ตอนที่พระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมเนี่ยธรรมจักรกับปวัตนสูตรเนี่ยชั้นนี้จะไม่สามารถรับข้อมูลตรงนี้ได้เลยปิดโอกาสตัวเองไปเรียบร้อยแล้วจากสิ่งที่เองทำแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยอย่าไปสมน้ำหน้าเขาค่ะ ม
บางทีอ่ะคนรับข้อมูลได้เจอพุทธเจ้าก็ไม่ได้บรรลุธรรมบางทีเราลืมอย่างน้อยๆเนี่ยอรูปพรหมเนี่ยอสัญญีพรหมเนี่ยเขาก็ยังจิตเป็นกุศลนะเขายังมีความสุขที่เหนือกามแต่เราเองเนี่ยแหละมนุษย์เนี่ยบางทีเนี่ยเราไปสมน้ำหน้าอสัญญีอุ๊ยอสัญญีพรหมด้วยความที่เรามีทิฏฐิมานะนะอสัญญีพรหมเหรอโอ้ดูสิโชคร้ายไม่พบกับพุทธศาสนาไม่ได้ฟังธรรมเราก็พูดตามที่เราฟังคนอื่นมาอะไรเงี้ยแต่เราลืมคิดถึงความจริงว่าคนบางคนตาก็มีหูก็มีจมูกก็มีลิ้นก็มีบางคนไปเจอพุทธเจ้าเพิ่งตรัสรู้เสร็จใหม่ๆก็ยังไม่ได้อะไรเลยมันไม่ได้แปลว่าคนที่มีตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยจะโชคดีทุกคนคนที่มีตาหูจมูกลิ้นกายใจมันต้องมีบารมีเก่าด้วยมันต้องมีศรัทธาด้วยมันถึงจะได้ประโยชน์จากพุทธศาสนาถ้าไม่มีบุญไม่มีเก่าไม่มีทางอะค่ะถึงจะมีตาหูจมูกลิ้นกายใจก็แค่นั้นเพราะดังนั้นเนี่ยอย่างเช่นในภพภูมิของสัตว์นรกเขาก็มีถ้าภพภูมิสัตว์นรกเนี่ยไม่มีตาจะเป็นไปได้ไหมว่าจะเห็นของที่มันไม่สวยไม่งามไม่มีหูจะเป็นไปได้ไหมที่เขาจะไม่ได้คือหูของสัตว์นรกก็ไม่ได้เป็นหูแบบใบหูอย่างเราหรือตาของสัตว์นรกก็ไม่ใช่ว่าหมายถึงว่าเป็นตาเหมือนกับเราต้องเข้าใจว่าคำว่าอายตนะเนี่ยอายตนะมันคือการรับรู้อารมณ์มันไม่ใช่ตาแบบนี้มันไม่ใช่หูแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเราไปดูรูปไม่เห็นมีตาเลยเราดันเอาตาของเราเป็นที่ตั้งเราเอาหูของเราเป็นที่ตั้งเราเอาจมูกของเราเป็นที่ตั้งเราก็เลยรู้สึกว่ามันไม่มีตาเหมือนเราหรือว่ามันจมูกเอ๊ะสัตว์นรกเป็นโอปปาติกะเนี่ยสัตว์นรกเนี่ยก็ไม่ได้กลิ่นสิเพราะไม่มีจมูกเหมือนกับเราไม่ต้องหายใจอะไรเงี้ยเราต้องเอาความเป็นเราเนี่ยทิ้งในการเรียนรู้ทุกเรื่องเนี่ยเราต้องไม่ยึดในความเป็นเราเอาไว้เราต้องเปิดหัวใจของเราเพื่อที่จะเรียนรู้สิ่งที่ไม่ใช่เราเหมือนกับเราเรียนรู้คนนะคะไม่ว่าเราจะเรียนรู้ใครก็แล้วแต่เนี่ยเราต้องทิ้งความเป็นเราเอาไว้แล้วเราก็เรียนรู้เขาอย่างที่เขาเป็นแล้วเราจะเข้าใจเขาในสิ่งที่เขาเป็นพอเรารู้แล้วเนี่ยอย่างเช่นเราเรียนรู้อย่างเหมือนสารเคมีเนี่ยเราเรียนรู้แล้วสารเคมีนี้เป็นสารพิษเราก็อย่าไปอยู่ใกล้แต่เราไม่อยู่ใกล้สารเคมีนี้เพราะอะไรเพราะว่าเรากลัวเหรอเราไม่ได้อยู่ใกล้เพราะว่าเรากลัวแต่เราไม่อยู่ใกล้เพราะว่าเราเห็นว่ามันไม่มีประโยชน์มันอยู่ที่ความคิดนะคะคนก็เหมือนกันถ้าเรารู้ว่าคนนี้เป็นคนไม่ดีเราอย่าไปเกลียดค่ะเพราะความเกลียดมันทำให้หัวใจของเราเนี่ยสูญเสียพลังงานถ้าเรารู้ว่าเขาเป็นคนไม่ดีที่เราถอยออกมาเนี่ยก็คือมันไม่มีประโยชน์ในการที่เราจะทำความดีร่วมกันกับเขาแค่นั้นเองหัวใจของเราก็จะผ่องใสสวยงามสบายอย่าไปเอาความไม่ดีของคนอื่นมาเป็นที่ตั้งของความสูญเสียความดีในใจของเราค่ะขาดทุนแรงมากอย่าไปเกลียดใครค่ะถ้าเกลียดใครหัวใจของเรานั่นแหละที่สูญเสียความสุขถ้าเขาไม่ดีภพภูมิค่ะ30เป็นภพภูมิมันมีอยู่เดี๋ยวเขารับกรรมเองอย่าไปยุ่งกับเขาเวลาเราไม่ได้มีเหลือเยอะขนาดที่จะต้องไปนั่งโกรธนั่งเกลียดใครเราเอาเวลาเนี่ยมาทำความดีของเราดีกว่าค่ะตามีหูมีเรามองคนอื่นเรามองอย่างมีสติเราได้ยินคนอื่นพูดเราฟังอย่างมีสติเราได้กินอย่างมีสติการกินอาหารเราก็กินอย่างมีสติไม่ตกเป็นทาสของรสชาติอาหารอร่อยได้ไหมไม่มีใครห้ามค่ะถ้าอร่อยไม่ได้เทวดาก็บาปหมดเพราะเทวดาอาหารเป็นทิพย์อยากจะกินอะไรก็ได้กินเทวดาเขาก็กินได้อาหารอร่อยอย่าบางทีบางคนไม่มีความรู้ค่ะพอเขาอยากกินอาหารอร่อยก็ว่าเขากิเลสหนาคำว่ากิเลสหนาในการกินก็คือคุณต้องไปขโมยเขากินคุณไม่มีกินคุณก็ไปโกงเขาแล้วมากินอันนี้คือกิเลสหนาค่ะในการกินแต่ทีนี้เขามีเงินซื้อเนี่ยมันเป็นสิทธิของเขานะเพราะเกิดคุณไปว่าคนที่เขามีเงินซื้อของกินดีๆเนี่ยนั่นคือคุณอิจฉานั่นคือคุณอิจฉาเขาแล้วค่ะมันเป็นสิทธิของเขาทั้งหมดเลยอ่ะแล้วไปอิจฉาเขามันเป็นไปไม่ได้ทีนี้เนี่ยทั้งทุกภพภูมิเนี่ยคุณสมบัติเนี่ยไม่เหมือนกันคุณสมบัติเนี่ยอย่างเช่นสัตว์นรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานเนี่ยสิ่งที่เขาจะได้รับ
ทางการเห็นได้ยินเรียกว่าอายตนะเนี่ยมันเป็นสภาวะที่รับแผงรับความทุกข์ทุกด้านเลยรับเห็นอะไรก็ไม่มีความสุขได้ยินอะไรก็ไม่มีความสุขโดยเฉพาะแหมลองคิดดูสิคะว่าเอาแค่เราเนี่ยไปนอนอยู่ใกล้ๆลงกึงหรือใกล้ๆอะไรสักอย่างนึงที่เขาทำงานก่อสร้างกันปุ้งเป้งปุ้งเป้งปุ้งเป้งทั้งวันเองนะสัตว์นรกเองเนี่ยต้องไปเกิดในภพภูมิที่ได้ยินเสียงโหยหวนเราลองคิดดูดิเสียงโหยหวนของคนที่กำลังเหมือนจะตายอ่ะทรมานต่างคนต่างได้ยินเสียงซึ่งกันและกันเนี่ยหูมันมีแต่มันได้ยินเสียงที่ไม่มีความสุขแต่คนที่ไปเกิดเป็นเทวดาเนี่ยเขาได้ยินดนตรีขับกล่อมเขามีที่นอนดีๆมันเป็นคนละเรื่องเลยอะไรอะไรเป็นตัวที่ทำให้มันมีตัวแปรขนาดนั้นตัวแปรที่ทำให้อีกคนนึงเนี่ยไปเกิดแล้วต้องทรมานได้รับเสียงที่ไม่ดีสวัสดีครับพี่เพชรอีกคนนึงกลับได้ยินเสียงดนตรีเพราะๆมีความสุขสิ่งที่เป็นตัวชี้วัดภพภูมิต่างๆก็คืออันดับแรกเลยนะคะศีลศีลค่ะศีลเนี่ยมีทั้งหมดอยู่5ข้อถ้าเกิดคุณทำผิดศีลนะคะสวัสดีค่ะคุณพรถ้าเกิดคุณทำผิดศีลนะคะฆ่าสัตว์ฆ่าสัตว์ตกนรกเสร็จมาเกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นมนุษย์ที่อายุสั้นเพราะฉะนั้นบางคนเกิดมาเป็นอายุสั้นหรือบางคนเกิดมาแล้วมีโรคภัยไข้เจ็บมากๆนั่นแหละค่ะผลของการผิดศีลข้อที่1อยู่ในนรกแล้วก็กลับมารับกรรมต่อในเมืองมนุษย์อีกนะคะผิดศีลข้อที่2ก็คือการลักทรัพย์ตกนรกเสร็จเป็นเปรตพอเป็นมนุษย์ก็เป็นคนที่ทำมาหากินอะไรไม่ขึ้นค่ะไม่มีจะกินอดอยากๆอันเนี้ยหรือคนที่ผิดศีลข้อที่3คนที่ผิดศีลข้อที่3เนี่ยพอตายไปแล้วก็ตกนรกเหมือนกันปีนต้นงิ้วขึ้นไปสูงสูงก็โดนจิกหัวลงมาต่ำก็โดนสุนัขงับก้นอีกโอ้โหทรมานมากปีนขึ้นปีนลงอย่างเงี้ยก็ยังคิดอยู่เลยว่าเอ๊ถ้าตอนที่เราเป็นมนุษย์เราปีนต้นไม้ไม่เป็นเนี่ยพอเราตายไปตกนรกเนี่ยเราจะปีนต้นงิ้วได้หรือเปล่าเป็นห่วงสัตว์นรกเป็นห่วงเฮ้ยถ้าเกิดใครแบบว่ารู้ว่าตัวเองผิดศีลข้อที่3มากๆเนี่ยไปหัดปีนต้นไม้เอาไว้นะจะได้ไม่หล่นว่าเดี๋ยวโดนสุนัขงับอีกอะไรเงี้ยพอออกจากเมืองนรกมาเสร็จปุ๊บมาเป็นคนค่ะมีคู่ก็ไม่ได้รับความรักถูกนอกใจแน่นอนถูกนอกใจคือคุณจะเป็นคนวิเศษคุณจะเอาใจผู้หญิงผู้ชายที่คุณรักขนาดไหนก็แล้วแต่คุณก็ถูกนอกใจเพราะคุณทำกรรมข้อนี้ไว้ครอบครัวแตกแยกเพราะคุณไปแย่งเขามาคุณก็ถูกแย่งอะไรอย่างเงี้ยเป็นข้อนี้โหยหาความรักทั้งชีวิตอะค่ะที่ยิ่งทำกรรมมากๆทำไว้เยอะข้อที่3เนี่ยคุณจะเป็นมนุษย์ที่โหยหาความรักเลยล่ะพยายามแต่งเนื้อแต่งตัวพยายามจะมีแฟนพยายามจะเอาใจพยายามทำทุกอย่างอะเราจะเห็นว่าจะหายจะเป็นลักษณะของคนกระหายความรักมันก็จะออกมาทางพฤติกรรมอะค่ะคนกระหายความรักมันดูได้ไม่ยากอ่ะมันก็จะออกมาทางพฤติกรรมแต่มันก็ไม่สมหวังนะถึงจะทำยังไงถึงจุดนึงแล้วเนี่ยพอถึงจะสมหวังอยู่ด้วยกันสำเร็จก็เลิกกันเพราะกรรมข้อนี้มันไม่ปล่อยอะค่ะเลิกกันค่ะเขาจะรู้สึกว่าเขาไม่อยากอยู่กับเราอ่ะอยากจะเลิกอ่ะฉันไม่อยากอยู่กับเธอมันมีอะไรสักอย่างนึงอ่ะตัวแปรหรือคนที่ทำกรรมข้อที่4เอาไว้มากๆนะพอเกิดมาชาตินี้ปุ๊บอาจารย์ธรรมวลีเนี่ย 1,000% ค่ะ 1,000% เลยมั่นใจมากเ ชื่อไหมคะว่าทุกวันนี้พยายามที่จะมีสติในการมองคนด้วยความเข้าใจด้วยซ้ำหรือจะพูดถึงใครเนี่ยพยายามมีสติมากๆทำอะไรเนี่ยระมัดระวังเพราะว่าเป็นคนที่ถูกนินทามาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วค่ะเยอะจะทำอะไรก็แล้วแต่ยังไงก็โดนระวังยังไงก็โดนเยอะมากทุกวันนี้ก็ยังโดนอยู่โดนแบบไม่มีเขามูลเลยนะคะเขาแค่มองเห็นเราทำอะไรอยู่เขาก็สามารถจะแต่งเรื่องขึ้นมาใหม่เลยโดยที่ไม่มีเรื่องเขาเดิมอยู่เลยเขาสามารถจะแต่งเรื่องขึ้นมานินทาเราได้ทุกวันนี้ไม่ได้เสียใจอะ
ยอมรับกรรมตั้งสติพอได้ยินแล้วชดใช้กรรมอีกหนึ่งครั้งโอ้โหสิโอ้โหสิโอ้โหสิไม่ว่ากันไม่ว่ากันไม่ว่ากันอยากทำอะไรทำไปเลยไม่เป็นไรได้หมดกรรมสักทีเพราะเราทำกรรมข้อนี้ไปเยอะอะเรารู้ตัวเองอยู่แต่การได้มาบรรยายรายการวิทยุการพูดให้คนมีความสุขการโพสต์เฟซบุ๊กชื่นชมคนหรือการอนุโมทนาบุญต่างๆก็ช่วยแก้กรรมนี้ได้เรายินดีในความดีของคนอื่นอะไรพวกนี้ค่ะเราต้องรู้จักวิธีแก้กรรมของตัวเองด้วยเปลี่ยนจากคนอื่นพูดใส่เราในทางที่ไม่ดีเราพูดใส่คนอื่นในทางที่ดีแทนหรือบางเรื่องที่มันไม่ดีเนี่ยก่อนที่จะพูดความไม่ดีของใครสักคนนึงเนี่ยต้องตั้งสติให้เป็นกุศลเลยค่ะแต่มันเป็นเรื่องจริงเนี่ยถ้าไม่พูดเลยก็ไม่ได้อย่างในที่ได้พูดให้ฟังว่าอย่างในวินัยของพระสงฆ์เนี่ยการปกปิดอาบัติของพระด้วยกันก็ยังผิดเลยค่ะคือมันไม่ใช่ว่าเราไม่พูดถึงใครเลยเนี่ยเรารู้แล้วเราไม่พูดเนี่ยเราจะถูกเราก็ไม่ถูกนะคะถ้าเรารู้แล้วบางทีเนี่ยมันต้องพูดเพราะว่ามันกลายเป็นบางทีมันเป็นผลประโยชน์ของส่วนรวมอะค่ะแต่เราต้องพูดยังไงให้สิ่งที่เราพูดไปเนี่ยจิตของเราเนี่ยไม่ได้เจตนาที่จะทำร้ายเขาให้เขาเสียผู้เสียคนอะไรแบบนี้ต้องตั้งสติดีๆอย่าให้จิตของเราเป็นอกุศลนะคะแบบนี้ส่วนศีลข้อที่5คือการดื่มสุราจริงๆแล้วการดื่มสุราเองเนี่ยเมื่อก่อนตัวเองก็ยืนยันเถียงนะคะเพราะตัวเองก็ไปเที่ยวเหมือนกันค่ะมีเพื่อนเที่ยวด้วยกันไปก็ไปอยู่กรุงเทพอ่ะก็มีความรู้สึกว่าการดื่มเนี่ยมันไม่เห็นจะบาปตรงไหนเลยมันบาปได้ยังไงไม่เข้าใจอะไรเงี้ยหลายคนก็บอกว่าการดื่มสุราเนี่ยถ้าเรากินแล้วเราไม่ไปทำร้ายไม่ไปผิดลูกผิดสามีอะไรใครเขาเราก็กินได้ไม่ผิดอะไรเงี้ยเมื่อก่อนนะคะแต่พอมาเจริญที่วิปัสสนากรรมฐานนะคะเข้าใจเลยเข้าใจเลยค่ะพอนั่งพองเนาะยุบเนาะโอ้ตายแล้ว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 ทำไมรู้อะคะขนาดเราสติดีๆเนี่ยเราตั้งใจดีๆเหล้าปลาไม่ได้กินเนี่ยเรายังกำหนดไม่ได้เลยสมาธิเราไม่ได้เลยนับภาษาอะไรพอเราไปกินเหล้าเนี่ยบางทีบางคนกินเหล้ามาแล้วไปเพียแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันจะมานั่งปฏิบัติธรรมเนี่ยมันไม่ได้มันทำลายสมองมันทำลายสัมปชัญญะของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็คือการทำร้ายตัวเองนั่นเองคำว่าทำร้ายตัวเองไม่ได้กินแล้วเป็นโรคมะเร็งนะคะไม่ใช่กินแล้วเป็นตับแข็งอย่างเดียวนะคะทำร้ายสติของเราเองเลยค่ะในขณะที่เรากินนะคะสติของเราถูกทำลายชื่อว่าเป็นผู้ที่ทำร้ายตัวเองแบบนี้นะคะก็อันนี้แค่พูดแค่เบื้องต้นนะคะว่าอันนี้คือคุณสมบัติศีล5เนี่ยค่ะมันจะทำให้คนเนี่ยไปตามภพภูมิแต่ถ้าเราไม่ผิดศีล5สิ่งแรกที่เราได้คือเราไม่ตกนรกค่ะไม่ตกนรกแน่นอนป้องกันอบายภูมิที่ในพระท่านสรุปศีลนะคะสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโพกสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติข้อที่1สีเลนะสุขติงยันติคุณไม่ตกนรกแน่นอนอันนี้คือข้อแรกค่ะปลอดภัยเลยนะคะถ้าถือศีล5บริสุทธิ์แล้วก็พรุ่งนี้ค่อยมาคุยกันต่อนะคะว่าใน31ภพภูมิเนี่ยอะไรมันคือตัวแปรต่างๆที่ทำให้คนไปเกิดแบบนั้นแบบนี้แบบโน้นโดยเรื่องของศีลสมาธิปัญญานี่แหละค่ะจะเป็นตัวปรับภพภูมิของเราในการเกิดต่างๆในที่ต่างๆนะคะวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะมีความสุขในวันโกนทุกๆท่านนะคะขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านป้าอาจารย์โบเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพาน2ขอขอบคุณผอ.ชลิตวงศ์สกุลค่ะที่มอบช่วงเวลาดีๆตรงนี้ให้กับรายการธรรมวารีขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกๆท่านที่เกียรติตามรับฟังรายการธรรมวารีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ